รายการแฮปปี้วิถีเกษตรเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยด้วยสรรพคุณอันมากมายของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดที่สามารถช่วยบำรุงร่างกายและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้หลากหลายนำมาสู่การศึกษาและการลงมือปลูกสมุนไพรอินทรีย์นานาชนิดที่จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคณสวนพาราพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีครับผมพุทธนัยตันมณีเจ้าของสวนพาราพิทักษ์แห่งนี้นะครับอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับสวนของเราก็เป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะครับได้รับเลือกจากทางจังหวัดเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ครบวงจรต้นแบบนะครับสาเหตุที่เราทำเกษตรอินทรีย์ก็คือมันเป็นความใฝ่ฝันที่เราอยากจะมีสวนที่เป็นธรรมชาตินะครับมีอากาศที่ดีมีเสียงนกร้องมีกระรอกวิ่งไต่ไปมานะครับแล้วก็มีผลไม้รับประทานตามฤดูกาลมีผักพื้นบ้านมีสมุนไพรพวกนี้นะครับผู้ที่จุดประกายก็คือคุณพ่อของผมนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตข้าราชการกรมป่าไม้เนี่ยท่านก็ได้ปลูกฝังให้ผมเนี่ยรักต้นไม้รักป่ารักธรรมชาตินะครับและท่านก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยให้ปลูกไม้ป่าที่มีคุณภาพมีราคาเพื่อเป็นการออมนะครับประมาณสัก30ปีเนี่ยเราก็จะมีมูลค่ามากนะครับถ้าเราไม่ตัดแล้วก็ให้ลูกให้หลานได้ที่สวนก็มีถ้าเป็นผลไม้ก็จะมีหลักๆก็มีมังคุดกับลองกองนะครับแล้วก็จะมีสมุนไพรสมุนไพรนี่ก็มากหน่อยประมาณ40ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรไม้ยืนต้นนะครับที่เราต้องใช้ระยะเวลาปลูกเป็น10ปีถึงจะได้ผลผลิตเขาอย่างเช่นสมอไทยสมอวิเภกสมอดิงูหรือลูกสำรองพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีสวนป่าที่ปลูกสมุนไพรก็คือสืบเนื่องจากพอเราทำสวนเกษตรเนี่ยเราก็ต้องการใช้สมุนไพรเนี่ยในการป้องกันและกำจัดแมลงนะครับแล้วต่อมาเนี่ยคือผมก็มีความสนใจเรื่องสมุนไพรแล้วก็สอบเข้าไปเรียนที่สถาบันการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับพอเราได้เรียนปุ๊บเราก็ทราบว่าสมุนไพรเนี่ยที่จำเป็นแล้วก็จะมีจะขาดในอนาคตนะครับ ก็คือสมุนไพรที่เป็นไม้ยืนต้นที่ใช้ลูกของเขาผลผลิตของเขานะครับปัญหาของสมุนไพรก็คือถ้าเก็บไว้นานจะเป็นเชื้อราซึ่งถ้าเราปลูกเองเนี่ยเราก็จะได้วัตถุดิบที่สดใหม่ครับแล้วก็เป็นอินทรีย์ปลอดสารพิษครับทีแรกเลยเนี่ยที่ปลูกสมุนไพรก็คือตั้งใจว่าจะขายให้กับร้านขายยาแพทย์แผนไทยนะครับนี่พอต่อมาผลผลิตออกมาเนี่ยหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยเราก็มีการตั้งกลุ่มกันในชุมชนนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านก่อลอยนะครับก็ทำการแปรรูปผลผลิตสมุนไพรผักพื้นบ้านแล้วก็ผลไม้ในท้องถิ่นนะครับเป็นเครื่องดื่มอินทรีย์เพื่อสุขภาพนะครับวัตถุดิบที่เราปลูกเนี่ยเริ่มออกเราก็ไม่ได้จำหน่ายขายร้านขายยาอะไรเราก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็การดูแลไม่ยากสมุนไพรเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาเป็นไม้ถิ่นในจันทบุรีเนี่ยเป็นแหล่งสมุนไพรอยู่แล้วนะครับสามารถปลูกได้ง่ายเพียงแต่ว่าเราช่วยเขาหน่อยในการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็อาจจะดูแลวัชพืชบ้างนะครับน้ำเนี่ยอาจจะช่วยลดบ้างตอนในช่วงปลูกใหม่ๆนะครับแต่ต่อไปเราก็ปล่อยได้นะครับคือเพียงปี2ปีก็ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติได้นะครับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านก่อลอยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทั้งหมดนะครับผลิตภัณฑ์เด่นก็จะมีอันนี้เป็นน้ำมังคุดนะครับน้ำมังคุดเข้มข้น 100% นะครับแล้วก็จะมีน้ำมังคุดพร้อมดื่มนะครับอันนี้นอกจากนั้นก็จะมีน้ำขมิ้นนะครับน้ำขมิ้นผสมมะขามป้อมอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีน้ำมะขามป้อมแล้วมีอีกผลิตภัณฑ์นึงที่ว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของกลุ่มนะครับคือน้ำตรีผลาอินทรีย์นะครับเราผลิตจากผลสดของสมอไทยสมอเพกมะขามป้อมนะครับ
อันนี้ก็เป็นผู้ผลิตที่เป็นอินทรีย์และใช้ผลสดรายเดียวในประเทศไทยนะครับอยากจะแนะนำสุดยอดนวัตกรรมใหม่นะครับก็คืออันนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับก็คือทุเรียนน้ำกะทินะครับมันอยู่ขวดแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำทุเรียนหมอนทองอินทรีย์นะครับแล้วก็จะมีเนื้อทุเรียนนะครับวิธีรับประทานก็คือว่าเราสามารถดื่มเป็นเครื่องดื่มได้แบบรังนกนะครับราดข้าวเหนียวก็ได้นะครับแล้วก็ราดไอศครีมหรือทาขนมปังได้นะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นสมูทตี้คือใส่น้ำแข็งแล้วก็ปั่นใส่นมสดอะไรพวกนี้นะครับรับประทานได้หลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกผลิตภัณฑ์นึงนะครับก็คือผักโขมผงนะครับผลิตจากผักโขมอินทรีย์นะครับสำรองผงนะครับเป็นสินค้าที่เราคิดค้นขึ้นมาและจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสำรองผง 100% นะครับแช่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพได้ผสมในโอวัลตินนมถั่วเหลืองหรือใส่ในอาหารธัญพืชต่างๆได้นะครับที่เราทำแปรรูปเยอะเนี่ยนะครับก็เนื่องจากเราใช้วัตถุดิบทั้งหมดในพื้นที่ทั้งนั้นเลยนะครับโดยเราเป็นเจ้าของสูตรเองเราคิดค้นสูตรเองนะครับจะสังเกตว่าเราได้รับรางวัลมากมายนะครับแล้วอันนี้เป็นรางวัลที่เราภูมิใจมากนะครับเป็นรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งมอบให้เรามาในการแปรรูปสมุนไพรและผักพื้นบ้านนะครับสำหรับสินค้าเนี่ยนะครับเราจะมีจำหน่ายตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ตราพุทธรักษานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ผลิตให้กับเลมอนฟาร์มในนามแบรนด์ของเลมอนฟาร์มนะครับสนับสนุนโดย Oasis Spa สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมือง Hilux Revo ภายในสวนพาราพิทักษ์มีสมุนไพรซุกซ่อนอยู่มากมายแต่ต้นไหนคืออะไรและมีสรรพคุณอย่างไรบ้างเราตามคุณหมอไปเดินสำรวจกันเลยค่ะอบเชยครับอบเชยนี่มีหลายพันเนี่ยต้นใหญ่นี่ก็ใช่อบเชยแต่ต้นสูงนี่คือกระดังงาไทยนี่อบเชยทั้งแถวเลยครับปลูกไว้เยอะมีอบเชยไทยอบเชยยวนอบเชยเทศครับอันนี้จะเป็นต้นมะกอกโอลิฟที่ว่าเข้ามาทำน้ำมันมะกอกนะครับอันนี้อาจไม่ใช่ไม้ไทยแต่ว่าเอาปลูกเอาไว้เอาลูกมาใช้ทำน้ำมันได้อะไรได้ครับอันนี้คือมะพร้าวเนี่ยนะครับมะพร้าวก็จะมีลูกกำลังออกลูกแต่ว่าลูกยังไม่แก่ถ้าแก่จะเป็นสีเหลืองเหมือนลูกพร้าวนะฮะเนี่ยลูกทานได้นะครับลูกทานได้จะเป็นยาเย็นจะเป็นลักษณะเหมือนลูกตะโกจะมีเม็ดลื่นๆสมัยก่อนเนี่ยก็จะทานพวกนี้เป็นของหวานทานเล่นซึ่งมันก็มีวิตามินแร่ธาตุก็แข็งแกร่งเด็กต่างจังหวัดแกร่งครับต้นนี้จะเป็นต้นสมอพิเภกนะครับอันนี้อายุ15ปีแล้วนะครับต้นนี้ก็จะออกดอกก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณกุมภามีนานะครับก็สรรพคุณของสมอพิเภกก็คือลดน้ำตาลในเลือดนะครับลดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ช่วยขับสารพิษอันนี้คืออบเชยเทศนะครับอบเชยเทศคือเขาจะใช้เปลือกใช้กิ่งของเปลือกนี้ตัดมาประมาณคืบหนึ่งแล้วเราก็กรีดเปลือกออกแล้วก็ลอกเปลือกนะครับเอาตากแห้งมันก็จะเป็นเชยที่เราเห็นขายกันในตลาดอันนี้พวกนี้คืออ้อยแดงนะอ้อยแดงก็ลดน้ำตาลในเลือดนะครับถ้าต้นปกติจะสูงกว่านี้นะครับก็จะรสชาติคล้ายๆอ้อยแต่ออกขมๆหน่อยนะครับลดน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับอันนี้เป็นต้นสมอไทยนะครับ
ต้นสมอไทยเนี่ยเปลือกเขาจะแตกเป็นร่องๆนะครับเป็นร่องๆถ้าเป็นสมอวิเภกสมอวิเภกก็จะคล้ายกับต้นหูกวางแต่ว่าใบเล็กกว่านะครับนี่เราก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไว้เป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักพอเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยบำรุงต้นเข้านะครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงผสมผสานนะครับจะมีผลไม้แล้วก็มีสมุนไพรนะครับก็จะมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองแล้วก็มีพวกตระกูลสมอนะครับแล้วก็มีรังจืดพวกนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่าต้นแมงดานี่คือเป็นต้นไม้ที่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยใบของเขาจะหอมเหมือนแมงดานะครับแล้วก็ใช้แทนแมงดาได้ใช้ตำน้ำพริกนะครับแล้วก็จะมีต้นชะมวงก็จะเป็นไม้ประจำถิ่นของจังหวัดจันทบุรีนะครับใบชะมวงเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนะครับจะช่วยละลายเสมหะแล้วก็ช่วยในการลดไขมันได้ดีนะครับแปลงนี้นะครับก็จะเป็นไม้ป่ามีตะเคียนกับยางนานะครับอันนี้ก็อายุประมาณ5ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นเขาเรียกต้นจันทนาเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับก็ใช้แก่นนะครับแล้วก็ใช้เท่ากับยาพวกตระกูลบำรุงสมองพวกนี้นะครับอันนี้ต้นสำรองนะครับสำรองเนี่ยต้นของเขาจะสูงชะลูดขึ้นไปแล้วจะมีใบเฉพาะส่วนยอดสำรองนี่มีใบ4ชนิดนะครับพองอกขึ้นมาตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงอายุประมาณปีครึ่งถึง2ปีเนี่ยใบลักษณะจะเหมือนใบโพนะครับพอ2ปีไปแล้วเขาจะเป็นใบ3แฉกใบใหญ่ๆ3แฉกนะครับคล้ายๆใบสาเกพอถึงอายุประมาณ4ปีก็จะเปลี่ยนอีกเป็นใบ5แฉกและพอประมาณปีที่7แล้วเนี่ยจะเป็นแบบใบจำปาใบมะม่วงใบใหญ่ๆนะครับถึงใบชุดนี้แล้วถึงจะออกลูกคนที่เห็นสำรองตอนอายุที่เป็นใบแฉกแล้วมาเห็นอีกทีตอนโตก็จะถกเถียงกันว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับจริงๆคือต้นเดียวกันสำรองเนี่ยออกลูกไม่แน่นอนนะครับบางพันธุ์ก็ออกปีเว้นปีบางพันธุ์ก็ออกปีเว้น2ปีเนื่องจากสำรองต้นสูงนะครับเขาก็จะมีการเก็บลูกเนี่ยอาจจะเก็บยากถ้าเกิดว่ามันจะมีคนที่แบบว่าไม่อนุรักษ์เนี่ยมักง่ายเอาครั้งเดียวเขาจะโค่นต้นโค่นต้นแล้วเก็บลูกนะครับเขาเรียกบางคนเรียกต้นลูกฆ่าแม่คือพอมีลูกปุ๊บก็จะโค่นทางเราเนี่ยอนุรักษ์ให้เก็บแบบไม่ทำลายต้นอาจจะไปขึ้นไปเขาเรียกไปลานกิ่งนะครับลงมาลักษณะนี้นะครับสำรองเคยแพงที่สุดก็ตันละ1ล้าน 200,000 บาทตันละนะกิโลละ 1,200 บาทนะครับแต่ปัจจุบันก็ราคาลงมาเหลือประมาณ700บาทต่อกิโลก็คือตันละ 700,000 นะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจเสริมในสวนในอะไรได้แต่จะแนะนำว่า1ไม่ควรปลูกริมแดนเพราะว่าถ้าลมแรงเนี่ยเขาออกลูกขยับปลิวไปไกลนะครับบางทีปลิวไปเป็นกิโลเลยนะ2ก็อย่าปลูกใกล้สระน้ำเพราะเวลาตกมาในสระน้ำปุ๊บก็จะพองก็จะเสียนี่ครับกำลังออกลูกอยู่สมอไทยต้นนี้จะลูกยังไม่ค่อยใหญ่ต้นที่ดูตอนแรกลูกจะใหญ่มากนะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับอย่างกลมบ้างอย่างลีบ้างนะครับแต่ว่าสรรพคุณใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าหล่นลงมาเนี่ยอันนี้ลมแรงนะครับลมแรงฝนตกลมแรงเขาจะหล่นเยอะแล้วก็เริ่มแก่แล้วเวลาเราเก็บเนี่ยเราจะใช้ผ้าใบปูโคนต้นปรับพื้นที่ให้เสมอกันแล้วก็เขย่านะครับให้ลูกหล่นลงมาจะไม่ให้กระแทกกับพื้นเพราะว่าผิวเขาจะเสียแล้วก็บางทีเสร็จกรวดอะไรเงี้ยจะเข้าไปฝังในเนื้อนะครับทุกอย่างพวกสมอไทยสมอเพกมะขามป้อมจะเก็บแบบนี้หมดนะครับอันเนี้ยเป็นผักจิ้มก็ได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะไปทานเป็นเขาเรียกจิ้มแจ่วบองปลาสับหรือว่าเป็นเครื่องเคียงของน้ำพริกได้นะครับเอาไปดองแช่อิ่มได้นะครับอันเนี้ยสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยให้พระเนี่ยฉันสมอมะขามป้อมเป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าน้ำตรีผลานะครับซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าที่ท่านชีวกะโกลมารพัฒน์เนี่ย เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าและของพระเจ้าพิมพิสารนะครับท่านก็ได้ปรุงยาถวายพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าตรีผลาสูตรเสมอภาคก็คือสมอไทยสมอวิเภกมะขามป้อมเนี่ยสัดส่วนส่วนผสมเท่ากันนะครับและปัจจุบันแต่ก่อนเขาเรียกว่ายาอายุวัฒนะก็คนป่วยกินแล้วก็แข็งแรงขึ้นหาย
คนไม่ป่วยกินแล้วก็สุขภาพก็จะแข็งแรงนะครับปัจจุบันงานวิจัยบอกว่า3ปีผลาเนี่ยสามารถป้องกันและทำลายเซลล์มะเร็งนะครับขับสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับพวกตระกูลสมอมะขามป้อมมีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกบำรุงฟันทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ แล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายอันนี้คือตะขบป่านะครับตะขบป่าก็จะลูกขาเรียกเบอร์รี่ก็จะเนื้อก็จะเป็นแบบเนื้อใสๆนิดนึงนะครับปัจจุบันก็หารับทานยากนะครับถ้าสุกแล้วจะเป็นสีดำอันนี้กำลังเริ่มออกเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ลูกเล็กมันจะมีหลายพันนะครับเนี่ยนั่นนะครับถ้าสุกแล้วจะเป็นสีดำเป็นตระกูลเบอร์รี่แต่นี่ลูกเล็กถ้าลูกใหญ่ก็ขนาดนี้ก็มีนะครับเป็นพืชป่าหนามจะยาวมากหนามจะยาวเป็นนิ้วเลยนะครับนิ้วมือนะหนามยาวแล้วก็จะมีเม็ดข้างในสรรพคุณเป็นยาก็คือมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันมะเร็งได้ดีนะครับพวกนี้อยู่เป็นตระกูลเบอร์รี่สามารถเอาไปทำน้ำเครื่องดื่มได้ทำแยมได้นะครับอันนี้คือต้นการบูนนะครับที่เอาไปทำพวกน้ำหอมที่เป็นกระปุกนะครับมีการบูนมีพิมเสนมีอะไรตะวานอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นต้นแต่ที่เขาใช้นะคือเป็นอย่างสกัดออกมานะครับเป็นสังเคราะห์นะครับอันนี้คนโบราณก็เอาไปสกัดไปกันเป็นการบูนได้นะครับแต่ว่า อาจจะไม่คุ้มกับการลงทุนที่มีสารสังเคราะห์ที่ราคาถูกกว่านะครับแต่เราก็ปลูกไว้เป็นเชิงอนุรักษ์แล้วก็เอาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้เพราะที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้3ด้านคือ1ด้านเกษตรอินทรีย์นะครับ2ด้านการใช้สมุนไพรพึ่งตนเอง3ก็ด้านการแปรรูปนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแล้วก็ของคนทั่วไปมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนักศึกษามาศึกษาดูงานเป็นประจำครับเราก็จะอนุรักษ์ต้นไม้พวกนี้ไว้ให้เขาได้รู้โดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะไม่ค่อยได้รู้จักต้นไม้สมุนไพรอะไรมากมายนะครับพอรู้เสร็จก็จะได้รู้จักอนุรักษ์นะครับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้วิงเวียนศีรษะก็เอามาดมก็ช่วยได้เหมือนคล้ายๆใบยูคาลิปเหมือนกันนะครับอันนี้คือต้นมะปี๊ดหรือเราเรียกรู้จักกันว่าส้มจี๊ดนะครับเขาจะเป็นตระกูลส้มเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาจะออกตอนช่วงมะนาวแพงนะครับสำหรับผมเนี่ยมะนาวก็มีแต่ว่าช่วงมะนาวไม่ออกลูกเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ปรุงอาหารหรือทำน้ำส้มทำน้ำอะไรได้ปัจจุบันเขานิยมมาไปทำเครื่องดื่มนะครับเรียกส้มท้องถิ่นเรียกน้ำมะปี๊ดน้ำส้มมะปี๊ดนะครับสนับสนุนโดยส่งต่อสุขภาพดีๆโดยริมปิงออร์แกนิกฟาร์มแฮปปี้วิธีการกินในวันนี้ติ๊กขอเสนอเมนูของหวานชื่นใจที่จะนำเอาสมุนไพรในสวนมาเป็นวัตถุดิบจะอร่อยและสดชื่นขนาดไหนคุณผู้ชมมาชิมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับในวันนี้เราก็จะมาแนะนำของหวานนะครับคือเต้าถึงสำรองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของหวานในพื้นที่ที่รับประทานกันมานานแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องอาหารสุขภาพนะครับจุดเด่นของเราก็คือใช้สำรองสดนะครับที่เป็นสมุนไพรที่มีมากในจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นไม้ท้องถิ่นนะครับสรรพคุณของสำรองก็คือแก้ไข้แก้ไอแก้ร้อนในขับเสมหะนะครับร้อนแก้ร้อนในได้อย่างดีมากปัจจุบันมีงานวิจัยก็คือสามารถขับสารพิษนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและก็เหมาะสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยจากการออกกำลังกายนะครับอันนี้เป็นยาเย็นนะครับถ้าคนโบราณเนี่ยเขายังใช้สำรองเนี่ยพอกตาเวลาเกิดตาแดงนะครับก็เขาจะดูดของเสียออกจากตาทำให้หายเร็วนะครับในวันนี้นะครับเต้าถึงสำรองเนี่ยเราก็จะมีอันแรกเลยนะครับก็คือถั่วซีกนึ่งอันนี้เป็นถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวเนี่ยก่อนทำเราก็ต้องมาแช่น้ำก่อนประมาณ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปนึ่ง20นาทีให้สุกนะครับอย่าให้เละมากนะครับอันที่2ก็คือแปะกล้วยนะครับแปะกล้วยนี่เราก็จะซื้อมาแล้วมานึ่งประมาณ20นาทีเช่นเดียวกันนะครับอันที่3ก็คือพุทราจีนเชื่อมอันนี้ก็จะช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะครับฟื้นฟูกำลังนะครับอันที่4ก็คือถั่วลิสงคั่วนะครับไม่ใส่น้ำมันนะครับคั่วแห้งนะครับอ
อันนี้จะช่วยบำรุงกำลังนะครับทำให้มีรสชาติแปลกเป็นแบบหนึ่งนะครับอันที่5ก็คือเปลือกส้มโออันนี้จะมีรสหวานแล้วก็จะช่วยขับลมทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับอันนี้จะมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยของเปลือกส้มโอนะครับอันที่6ก็คือจะเป็นวุ้นนะครับเราจะทำ2สีสีแดงกับสีเขียวนะไม่ได้ใส่สีนะครับอันนี้เป็นสีจากน้ำหวานที่เราใส่ไปนะครับถือว่าเป็นยาเย็นนะครับกินแล้วทำให้ร่างกายสดชื่นอันนี้ก็เป็นวุ้นสำรองซึ่งเราจะใส่เพิ่มไปหรือไม่ใส่ก็ได้หรือจะทานเล่นก็ได้นะครับอันสุดท้ายก็คือสำรองอันนี้เป็นสำรองสดนะครับที่เราแช่แล้วเราก็แกะเอาแต่เนื้อมานะครับอันนี้จะเป็นลูกสำรองที่เราแช่วิธีทำเราก็จะเอาขึ้นมาทั้งลูกให้เขาพองก่อนแช่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วเราเอาเปลือกออกนะครับแล้วก็เอาเมล็ดออกนะครับจะมีรกรกคือเสี้ยนเสี้ยนอยู่บ้างเราก็หยิบออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะได้เนื้อสำรองนะครับซึ่งเราก็จะมารับประทานรับประทานของสดนี่ก็จะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าและทางยานะครับเดี๋ยวเราจะรับทานการรับประทานจะมี2แบบคือ 1. ทำรวมกันใส่ในหม้อเดียวกันเลยนะครับ 2. ก็คือตั้งแบบนี้เป็นเหมือนบุฟเฟ่นะครับใครชอบอะไรก็ตักทานเอานะครับอันนี้อันดับแรกเราก็จะใส่ถั่วซีกก่อนนะครับถั่วซีกแล้วแต่ชอบนะครับตามด้วยแปะกล้วยนะครับแปะกล้วยนี่ก็ช่วยบำรุงสมองแก้ความจำเสื่อมได้อย่างดีนะครับแล้วก็พุทราจีนทุกอย่างนี้แล้วแต่ตามชอบนะครับแล้วแต่ตามชอบอันนี้ก็ถั่วลิสงเปลือกส้มโอแล้วช่วยขับลมนะครับแก้วิงเวียนศีรษะได้ดีอันนี้วุ้นนะครับอันนี้แหละครับพระเอกของเราพระเอกของเราก็คือสำรองนะครับอันนี้เป็นยาเย็นอาหารอันเนี้ยของหวานเนี่ยเหมาะกับหน้าร้อนอย่างมากแต่จริงๆก็รับทานได้ทุกฤดูกาลนะครับอันนี้เราสำหรับเวลามีงานเลี้ยงต่างๆเราก็จะจัดรับรองแขกเลี้ยงแขกนะครับหรือเวลามีใครมาเยี่ยมมาเยือนเราเราก็จะทำอาหารนี้ของหวานนี้เลี้ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมชอบวุ้นตัวนี้ด้วยวุ้นสำรองนะครับแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมชอบเย็นๆก็ใส่น้ำแข็งนะครับบางคนก็อาจจะไม่อยากทานเย็นก็ทานได้เลยนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเต้าถึงสำรองนะครับเดี๋ยวชิมเลยนะครับและวันนี้ทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำวิกซอลไว้ให้ได้ใช้กันค่ะ